ครับสวัสดีครับผมนายพงศิษฏ์ทิพลักษณ์ครับรหัสศึกษา585-12081สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้เราจะมาทำการซิมูเลชันนะครับตัวไอ้กล่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับว่าการไหลของอากาศเขาเนี่ยการระบายความร้อนของเขาเนี่ยจะเป็นไปยังไงแล้วก็ปรากฏการณ์ของการไหลของอากาศเนี่ยเป็นแบบทางแบบไหนนะครับผมเราจะซิมูเลชันที่ตัววิสาดก่อนเลยนะครับเลือกอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์นะครับเมกเลยนะครับผมชื่อนี้นะฮะเอาชื่อนี้แล้วก็เปลี่ยนที่อุณหภูมินะครับเคลวินเนี่ยเป็นเซลเซียสเลือกเป็นอินเทอร์นอลนะครับเพราะว่าเราจะพิจารณาตัวการไหลทางในนะครับเลือกฮีทคอนดักชันนะครับเลือกอันนี้เราพิจารณาอากาศเราก็เลือกอากาศนะครับแอร์แล้วก็วัสดุเราเลือกเป็นอลูมิเนียม6061นะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ง่ายแต่การเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้จริงๆมันมีฝาปิดนะครับแต่ผมเอาออกเฉยๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมง่ายๆนะครับฝาปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่เลือกวัสดุนะครับเลือกเป็นแผงก็คือตัวนี้นะครับให้เป็นอลูมิเนียมนะครับติ๊กถูกครับต่อมาเลือกที่ material เหมือนเดิมนะครับต่อมาเราจะเลือกเป็น DC ก็คือแผงเจ้าตัวนี้นะครับแผงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแผงวงจรเนี่ยให้เป็นลามิเนตนะครับเลือกเป็น FR4 นะครับคลิกถูกไปครับโอเคนะครับต่อมามาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเลือก insert อย่าลืมนะครับติ๊กไอตัวที่2นะครับเลือกเป็น environment นะครับ pressure นะครับตัวนี้เนี่ยปิดไปก่อนนะครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับที่ให้อากาศเข้านะครับเลือกตัวแรกนะครับเลือกตัวที่2เลือกแผงนี้นะครับเลือกผิดนะครับเคลียร์ก่อนนะครับเอาใหม่นะครับเลือกไม่ใช่แบบนี้ต้องปรับ RK แบบนี้เลือกนะครับอันนี้คือทิศทางที่ช่องอากาศออกอากาศเข้านะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับผิดนะครับโอเคเอาใหม่นะครับมันต้องหมุนปรับให้ดีนะครับผมเลือกนะครับเลือกตรงนี้โอเคเลือกครบแล้วเลือกอันที่2 environment ภูมิโอเคครับติ๊กถูกไปนะครับเฟส1010ตัวไหนที่มีปัญหาเลือกใหม่นะครับตัวนี้นะครับติ๊กถูกทีหนึ่งนะครับ12
Clear นะครับเลือกใหม่นะครับโอเคได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะมาที่ Go นะครับเอาเป็น Insert Volume นะครับเราจะเลือก Temperature Solid เอาผมเอาค่า Average แล้วกันนะครับค่าปานกลางนะครับAverageเลือกวัสดุนะครับเลือกว่าพิจารณาไอตัวนี้นะครับตัวแผงก็คือตัวไอฮีทซิงค์ตัวนี้นะครับเราเลือกพิจารณาตัวนี้จริงเราเลือกได้หลายค่านะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับแต่ผมเลือกพิจารณาตัวนี้นะครับตามโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้วิดีโอโจทย์มานะครับโอเคครับติ๊กถูกครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการรันดูเราต้องใส่พัดลมก่อนนะครับลืมนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้พัดลมเนี่ยเลือกเป็นแฟนตัวแรกนะครับแล้วก็เลือกเป็นแฟนเลือก pass เลือกเป็น DC นะครับเลือกเป็น400เลือกเป็นเลือกเป็น405นะครับโอเคตรงนี้เรายังไม่เลือกวัสดุนะครับเราต้องเลือกวัสดุปิดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคทางเข้านะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยติ๊กถูกครับจากนั้นก็รันดูนะครับช้านิดนึงนะครับต้องรอก่อนนะครับครับนี่ก็รันเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือค่าต่างๆนะครับที่เราได้มานะครับแล้วก็จะบอกค่าแม็กค่ามินแล้วก็ไม่มีนี่ก็ปิดไปนะครับผมเราจะมาพิจารณาตัวนี้นะครับเราจะมาดูที่ตัวนี้ตัวแผงวงจรของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเราปิดinput ไปก่อนนะครับเลือกบวกตรงนี้ขึ้นมาเลือกflow นะครับเราจะดูนะครับว่าไอตัวอากาศที่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอเคเลือกว่าเลือกทางเข้าแล้วก็เลือกเป็น flow นะครับเลือก pressure นะครับเลือกติ๊กถูกครับโอเคแล้วก็จะมา play ดูนะครับว่าการหมุนของอากาศเป็นยังไงบ้างครับสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับก็คือจะมีค่าบอกนะครับว่าอากาศตรงนี้แม็กเท่าไหร่มินเท่าไหร่นะครับเราจะดูแบบรูปปกตินะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอากาศเนี่ยจะหมุนเข้ามาจะเข้ามาทางที่เรากำหนดให้ที่มีพัดลมเข้ามาฝั่งนี้นะครับหมุนอยู่ในนี้นะครับเลือกอีกทีก็ได้นะครับเลือกทางเดิมนะครับโอเคครับทิกถูกครับ